ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรกล้าวขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะก็ช่วงนี้พบกันบ่อยสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นภารกิจพิเศษที่เราจะต้องเจอกันก่อนอื่นก็เอาบุญฝากพวกเราก่อนนะบุญใดที่พระอาจารย์ได้สร้างมาดีแล้วรวมทั้งที่ช่วงนี้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะวันละไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่รวมทั้งภารกิจที่ครูบาอาจารย์มอบหมายเอาบุญฝากพวกเราทุกท่านนะรวมทั้งบุญนั้นเกิดจากการที่เราได้ชิตังเมปิดยอดสวดธรรมจักรเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาก็อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะสาธุต่อไปภารกิจต่อไปที่เราจะต้องทำให้ถึงในเร็ววันนี้อีกประมาณสัปดาห์นึงใช่ไหมนะก็ชิตังเมสวดธรรมจักรวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้วันคริสต์มาสค่ำเดือน8สองหนนะก็คือวันอาสาฬหบูชาปีนี้เป็นเดือน8สองหนนะที่3,555,555,555จบช่วยกัน ช่วยกันชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลรอบข้างเนี่ยเราสวดด้วยชวนบุคคลรอบข้างด้วยภารกิจนี้สำคัญนะยิ่งในภาวะอย่างนี้ต้องรวมพลังกันสร้างบุญทุกบุญบุญที่ชวนคนอื่นได้ง่ายคือบุญกันที่เราได้สวดธรรมจักรให้สวดธรรมจักรกับพระสวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักธรรมะเท่าไหร่สวดมนต์ง่ายนะมาสวดด้วยกันใจจะได้สงบมีภาวะการต่างๆที่เข้ามาอยู่ในใจเรามากมายเนี่ยทำให้บางครั้งเกิดความสับสนวุ่นวายไม่สบายใจก็ให้เข้ามาสวดมนต์กันก็จะช่วยได้มากทีเดียวนะก็ขอฝากทุกท่านเรื่องนี้สำคัญนะต่อไปเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตฝัน Mission Possible นะรายการตามที่เรียกร้องนะหลังจากได้บรรยายคราวที่แล้วถอดรหัส Mission Possible ไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาตอกย้ำซ้ำเดิมด้วยแล้วก็มาขยายผลให้ทราบเน้นในภารกิจเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ตระหนักนะตอนนี้ก็ในองค์กรก็พยายามพูดให้เป็นเสียงเดียวกันในภารกิจ Mission Possible นี้นะก็วันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงภารกิจพิชิตฝัน Mission Possible นะเพราะว่าในการสร้างบุญสร้างมีของพวกเราเรานึกย้อนไปถือว่าหลายๆท่านก็เข้าวัดกันมานานบางท่านอาจจะไม่นานก็ตามนะเราเข้าวัดมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมภาพแห่งการสร้างบารมีของเรานั้นยังติดตาตรึงใจของเราตลอดไปควบคู่กับบุคคลที่เป็นผู้นำในการสร้างบารมีเราจะเห็นว่าบุคคลที่เป็นผู้นำในการสร้างบารมีของเราอยู่ในใจของเราตลอดท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราทำให้เรายืนหยัดสร้างบารมีมาถึงทุกวันที่ได้โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขบางครั้งจิตใจเราท้อแท้เหน็ดเหนื่อยแต่ท่านกลับเข้มแข็งท่านโดนมรสุมมากกว่าเรานับเท่าไม่ถ้วนเลยนะมากมายเราว่าเราเจอมรสุมแต่ท่านก็เจอยิ่งกว่าเราเพราะท่านเป็นหลักชัยในการสร้างบารมีของพวกเราท่านไม่เคยหวั่นไหวแถมท่านยังให้กำลังใจเราตลอดนะปีนี้
็77ปีแล้ว53พรรษาอีก3ปีก็ครบ80ทีมงานคณะกรรมการก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเราจะถวายของขวัญให้กับท่านในวาระ80ปีอย่างไรดีก็มาตกผลึกที่ว่าเราจะถวายย่อสวดธรรมจักรให้ได้ 1,000 ล้านจบรวมทั้งที่ท่านเคยให้ความหวังไว้ว่าจะให้มีสาธุชนมารวมกันที่ลานธรรมมาวัดให้ได้ล้านคนก็ตั้งใจทำให้ท่านสมปรารถนาเอาเป็นว่าในภาวะที่มีเรื่องของโควิดโลกของการเดินทางมาเรื่องของการเดินทางมาไม่ค่อยสะดวกก็ให้ผ่านซูมก็แล้วกันผ่านซูมด้วยมาด้วยหรือจะผ่านซูมอย่างเดียวในภาวะต้องดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าตกผลึกกันที่ว่า1ปีเท่านั้นนะ1ปีเท่านั้นที่เราจะทำบูชาธรรมท่านเพราะว่าความชราความเจ็บและความตายมันไม่แน่นอนสำหรับทุกๆคนเราเร่งสร้างบารมีกันดีกว่าภารกิจนี้1ปีถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นเป็นภาวะที่เราจะต้องช่วยกันอย่างแข่งขันทีเดียวนะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจกันเดี๋ยวเรามาดูภาพย้อนในการสร้างบารมีของพวกเราโดยมีคุณครูผู้ใหญ่เป็นหลักชัยเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราตลอด53พรรษานะนี่เขาประมวลมาถึง51พรรษาอีก2พรรษาก็จินตนาการเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราดูประมวลภาพ51พรรษาที่ผ่านมาของท่านซึ่งก็ควบคู่กับการสร้างบารมีของพวกเรานั่นแหละเราจะได้ปลื้มใจซึ้งใจประทับใจแล้วก็จะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจที่จะสร้างบารมีไปกับท่านและสารภารกิจ Mission Possibleให้เป็นจริงภายใน1ปีให้ได้รับชมกันนะหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณจะไปเรียนให้จบปริญญาก่อนจะบวชให้ดังดวงตะวันไม่เคย
สู้เพียงลำพังพ่อเหนื่อยและล้าเกินพอแต่ใจไม่ท้อยังหอบเราไปในทุกที่พ่อมันพร่ำสอนให้เราทุ่มสร้างความดีไม่ยอมถอยหนีคอยยิ้มให้กำลังใจหัวใจดังเพชรเด็ดเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดียวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างหลังได้เก็บเกี่ยวอย่าปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดียวสู้เพียงลำพังคนเดียวช่วยทำให้พ่อได้สุขใจหนึ่งชีวิตนำพาล้านคนไปสู่จุดหมายพวกเราทั้งหลายพ่อคนเดียวช่วยกันจะได้รวมแรงพลังสานฝันที่พ่อได้สร้างไว้ให้พ่อผ่อนคลายสักนิดได้ชื่นใจจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ได้เพียงเสี้ยวนึงที่พ่อทำไว้ทำดีทุกอย่างให้ถึงที่สุดและต้องทุ่มให้สุดกำลังของหัวใจ
ใจรวมให้เป็นหนึ่งเดียวปณิธานเด็ดเดียวก้าวไปพร้อมกันอุปสรรคมากมายช่วยทลายฝ่าฟันด้วยหัวใจคงมันสักวันจะมีชัยคงมันสักวันจะมีชัยจากดาวในน้อยที่เคลื่อนคลอยไปตามฝันมาเป็นกล้าตะวันส่องแสงเชิดชายรอวันเวลากล้าตะวันโตใหญ่ความมืดจะหมดไปจากใจชาวลารอวันเวลากล้าตะวันโตใหญ่ความมืดจะหมดไปจากใจชาวลาไปในนภานานแสนนานอนันต์กาลผ่านผ่านกว่าจะได้เจอกลับมาแล้วบ้านแก้วของฉันดังสวรรค์ดังที่ฝันละเมอดีใจที่ได้พบเพื่อนเกลอฉันและเธอจะได้เดินทางร่วมกันจะหาคนหนึ่งคนที่ตั้งใจออกบวชเพื่อสลัดตนให้พ้นจากทุกข์ให้ได้จริงๆนั้นก็ว่ายากแล้วการออกบวชของหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากจะตั้งใจสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์แล้วท่านยังออกบวชเพื่อนำพาทั่วทั้งธาตุธรรมให้พ้นจากกองทุกข์ไปได้ด้วยนั่นก็คือที่สุดแห่งธรรมนั่นเองนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ออกบวชเป็นพระก็ไม่มีวันไหนเลยที่ท่านไม่ได้มุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อได้คิดหลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อได้ทำในทุกวันและทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือที่สุดแห่งธรรมแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากมายเพียงใดแต่ไม่เคยทำให้ใจของท่านหวั่นไหวจากเป้าหมายอุดมการไปได้แม้สักวินาทีเดียวการที่พวกเราได้มาถึงวัดพระธรรมกายได้มารู้จักหลวงพ่อธรรมชโยทำให้พวกเราได้เกิดมาสู่เส้นทางของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจักรวาลเส้นทางชีวิตที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งธาตุธรรมให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยมีหลวงพ่อธรรมชโยเป็นผู้นำของพวกเราจากใจชาวลารอวันเวลากล้าตะวันโตใหญ่ความมืดจะหมดไปจากใจชาวลาวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลาย51พรรษาของท่านก็คื
เมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีภาพต่างๆอีกนะที่ยังไม่ได้ประมวลลงมาไม่ว่าจะเป็นการธรรมยาตราในพื้นที่ของวัดธรรมกายในขณะที่มีโรคระบาดอยู่นั้นกิจกรรมวิ่งเดินหน้าต่อไปยังไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเผยแพร่ธรรมะออนไลน์การผ่านซูมก็ยังทำกันอยู่อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเรามีแรงกายแรงใจมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นในการสร้างบุญสร้างบารมีได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์เป็นหลักชัยคือคุณครูไม่ใหญ่นั่นเองผู้ที่คอยประคับประคองเราตลอดมาพระอาจารย์ก็ไปค้นธรรมะค้นสิ่งที่ท่านสอนก็จะทยอยมาเล่าให้พวกเราฟังเอาง่ายๆนะที่ธรรมะที่ท่านให้มาเนี่ยมันง่ายๆแต่จริงสินะธรรมะที่ท่านให้มันสามารถนำมาใช้ได้ตลอดชาติซึ่งก็คือธรรมะของพระสัมพุทธเจ้าแล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็มาย่อยมานำคำเหล่านั้นมาถ่ายทอดนำธรรมะของพระสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับพวกเราคุณครูไม่ใหญ่ได้กล่าวเอาไว้ว่าลูกทุกคนโชคดีที่ยังมีลมหายใจเพราะ 1. มีกายมนุษย์หยาบ 2. มีศูนย์กลางกายลูกทุกคนโชคดีที่ยังมีลมหายใจเพราะ 1. มีกายมนุษย์หยาบ 2. มีศูนย์กลางกายนอกจากนี้ท่านยังขยายความต่อไปอีกว่ากายมนุษย์หยาบนั้นสำคัญเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบารมีรักษาให้ดีอย่าให้ทรุดโทรมอย่าให้เสื่อมถอยอย่าให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะให้ดูแลรักษาให้แข็งแรงนี่สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการอย่างนี้ใครรักษากายมนุษย์หยาบให้แข็งแรงประจากโรคภัยได้นี่ถือว่ายอดนะถึงต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนรู้สึกมันอึดอัดแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวภายในนะเพราะว่าการที่สองท่านกล่าวไว้ว่าเรานอกจากมีกายมนุษย์หยาบแล้วเรามีศูนย์กลางกายสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถหาศูนย์กลางกายได้มนุษย์สามารถทำวิชาสามารถทำละเอียดได้ท่านสอนให้เรารักษาใจให้ใสให้สะอาดให้ใจนั้นสว่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้เข้าถึงพระธรรมกายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะดูง่ายๆนะจริงสินะเราโชคดีนะที่ยังมีกายมนุษย์หยาบโชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่ลมหายใจนั้นแถม2 อย่างคือกายมนุษย์หยาบกับศูนย์กลางกายไปนั้นห้ามคิดสั้นเด็ดขาดบางคนโอ้เบื่อเต็มทีไม่ไหวแล้วภาวะอย่างนี้ไม่อยากอยู่แล้วถึงเราทำร้ายตัวเองก็ต้องมารับโทษทันจากวิบากกรรมที่เราทำมาหนีไม่พ้นแถมยังมีวิบากกรรมใหม่คือการที่เราทำร้ายตัวเองอีกเพราะร่างกายนั้นมีไว้สร้างบารมีมีกายมนุษย์หยาบไว้สร้างบารมีเราทำกายมนุษย์หยาบให้บุบสลายให้สูญสิ้นไปนั่นถือว่าเราได้สร้างวิบากกรรมทำบาปให้กับตัวเองและเป็นการทำบาปที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวนะทำร้ายคนอื่นฆ่าคนอื่นยังมีสัตว์ยังมีโอกาสแก้ตัวนะทำร้ายคนอื่นฆ่าคนอื่นยังกลับใจทำความดีได้แต่จะฆ่าตัวเองแล้วมันตายซะแล้วสร้างความดีต่อไม่ได้ซะแล้วหมดโอกาสที่จะใช้กายมนุษย์หยาบหมดโอกาสที่จะ
ทำศูนย์กลางกายให้สว่างให้ก็ถึงพระธรรมกายดังนั้นเราโชคดีนะที่มีกายมนุษย์หยาบมีศูนย์กลางกายรักษาประคับประคองให้ศูนย์กลางกายของเราสว่างให้กายมนุษย์หยาบของเราแข็งแรงตลอดไปคือทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดนะให้มันคงกับเราตลอดไปอย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหายนะทั้งกายหยาบทั้งส่วนละเอียดคือภายในคือศูนย์กลางกายนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจึงตอกย้ำซ้ำเดิมเลยแหละว่าอย่าไปคิดสั้นอย่าไปทำร่างกายให้ทรุดโทรมนะบางท่านมีสื่อต่างๆเนี้ยแยกแยะให้จิตใจของเรารับแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีอย่ารับเข้ามาเรามีสติมีปัญญามีสมองที่จะแยกแยะได้อย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นกุศลอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระวันเวลาที่ผ่านไปนั้นกลืนกินความแข็งแรงกลืนกินอายุขัยของเราไปเรื่อยอายุที่เราได้มานั้นแลกกับชีวิตที่สูญหายไปจริงไหมว่าเราฉลองวันเกิดนะครับวันนี้ฉลองวันเกิดให้ตระหนักรู้เลยว่าชีวิตเราหายไปอีก1ปีแล้วนะสมมติว่าเราฉลองวันเกิดอายุ50ปีอายุเรา75ฉลองแล้วเรื่องไงอายุเราเหลือ25ปีนะปีหน้าเราฉลองอีกปีนึงอายุเราเหลือ24ปีนะให้ตระหนักตรงนี้รู้ตัวด้วยว่าตอนนี้เรากำลังชราภาพไปเรื่อยๆกำลังวังชาเริ่มลดน้อยลงไปโรคภัยไข้เจ็บเริ่มถามหานะโรคที่เราไปแสหามากับโรคที่ประจำสังขารโรคที่เราไปแสหามาเกิดจากการเราผิดศีลไปทำอะไรต่างๆให้ร่างกายมันทรุดโทรมแต่โรคที่ประจำสังขารไอ้ที่ตึงมันก็หย่อนไอ้ที่หย่อนมันก็ตึงนะโหเนี่ยมันหย่อนมันตึงขึ้นมาได้ไอ้ที่ตึงๆทั้งทั่วตัวมันหย่อนนะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เสมอกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาให้ดีแล้วเราเข้าวัดมาได้มาศึกษาธรรมะได้เนี่ยบุญเยอะนะบางท่านเข้ามาอย่างราบรื่นสะดวกโยทินนะบางท่านก็ได้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานเพื่อนสนิทมิตรสหายชวนมาสู่เส้นทางธรรมมาอย่างง่ายๆบางท่านต้องใช้คำของคุณครูไม่ใหญ่ลักลอบทำความดี ลักลอบทำความดีหมายความว่าจะทำความดีก็ต้องแอบทำเปลี่ยนชุดที่วัดนะไม่กล้าใส่ชุดขาวมาจากบ้านทำทีไปทำงานซะก่อนไปนู่นไปนี่ก่อนแล้วก็แวะมาที่วัดอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนที่บ้านรู้จะทำบุญทีก็ต้องหลบๆซ่อนๆปิดๆบังๆโอ้ยจะทำความดีทำให้ลำบากอีกนั้นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ชนะฝ่ายตรงข้ามเขาพยายามกีดกันไม่เรามาสู่เส้นทางนี้ไม่เรามาสู่เส้นทางธรรมคอยขวางเราตลอดขวางทางตรงขวางทางอ้อมเข้าไปทำให้จิตใจของคนรอบข้างของเราไม่เห็นด้วยก็เป็นทางนี้เราต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรพยายามให้ท่านบุคคลรอบข้างบุคคลที่มีพระคุณต่อเราให้ท่านมาสู่เส้นทางนี้ให้ได้มากที่สุดแม้แต่หลวงพ่อธรรมชโยนะแม้แต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านจะเข้าวัดจะมาบวชจะมาศึกษาธรรมะทางบ้านก็ยังไม่เห็นด้วยท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆกว่าจะมาเป็นผู้นำในการสร้างบารมีให้กับพวกเราก็ไปพบบันทึกที่ท่านเคยบันทึกเอาไว้หลังรูปภาพเมื่อท่านบวชได้1พรรษาตอนนั้นท่านอายุได้
25ปีพ.ศ. 2513คือหลวงพ่อท่านบวชเมื่อปี2512นี่ก็คงก่อนเข้าพรรษา2513นะก็ท่านได้เขียนบันทึกหลังภาพไว้ว่าถ่ายภาพนี้เมื่ออายุ25ปีเศษเพิ่งบวชได้เพียง1พรรษาบนกองน้ำตาของบิดาบรรดาผู้ปรารถนาให้ใช้ชีวิตอย่างชาวโลกทั้งหลายและไม่เห็นด้วยกับการบวชครั้งนี้อภัยเถิดสุดบูชาของลูกการเกิดมาของลูกในชาตินี้เพื่อจะสร้างบารมีเยี่ยงโพธิสัตว์อย่างเดียวเท่านั้นสุดบูชาของลูกธรรมชโยภิกขุนะจะเขียนไว้หลังภาพที่ท่านถ่ายเมื่อตอนท่านเป็นพระนวกะ1พรรษาการที่จะอยู่ทดแทนคุณท่านช่วยเหลือท่านดูแลท่านก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่การที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนจากผู้ที่ยังไม่ศรัทธาให้เป็นผู้ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยเปลี่ยนจากผู้ที่ยังไม่เคยทำทานให้ได้มาทำทานเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลให้มารักษาศีลเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่เคยนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้เป็นผู้ที่มานั่งสมาธิเจริญภาวนานี่สำคัญและภายหลังคุณครูผู้ใหญ่ก็ทำได้สำเร็จได้ทำให้โยมพ่อโยมแม่เข้าวัดมาปฏิธรรมได้สำเร็จก็เหมือนพวกเราหลายๆท่านนะก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ได้ทำหน้าที่กับมิตรจนกระทั่งทางบ้านเข้าวัดกันหรือแม้แต่กำลังทำหน้าที่อยู่ทุกวันนี้ก็ตามเขายังมาวัดไม่ได้ก็เข้าซูมกันอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ขอทบทวนนะทบทวนสิ่งที่ท่านได้บันทึกไว้หลังรูปที่ท่านเคยไปถ่ายที่ผาดำบนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2520หลังจากบวชได้5พรรษา8พรรษาเมื่อปี2520หลังจากบวชได้8พรรษานะท่านได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่านะบันทึกเป็นมโนปณิธานของท่านนะทวยเทพผู้อยู่ณผาดำเอ่ยขอจงเป็นพยานด้วยเถิดข้าผู้ครองภาคกาสาวพัฒน์ซึ่งเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ได้ปักธงรบอหิงสาปรโมธัมโมขึ้นณที่นี้แล้วในดวงใจข้าเหนือคุณเขาอเมนสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยขอประกาศให้ทราบว่าข้าได้อุทิศชีวิตพลีให้แก่พระศาสนาเพื่อจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดสัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์ธรรมชโยภิกขุผู้มีชัยชนะด้วยธรรมกายนี่ก็เป็นคำที่ท่านเขียนเป็นมโนปณิธานให้ไว้เมื่อปศ2520เมื่อบวชได้8พรรษานี่คือปณิธานของครูบาอาจารย์ท่านจะสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านก็ได้สร้างบารมีมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วก็พวกเราก็ได้ตามติดตามสร้างบารมีกับท่านมายาวนานทั้งหลวงปู่วัดปากน้ำท่านคุณอาจารย์ทั้งหลวงพ่อธรรมโยก็จะผลัดเวียนกันมาเกิดสร้างบารมีในพุทธันดรแต่ละครั้งหมายความว่าในครั้งที่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นก็จะมาเกิดจะมันจะเกิดในช่วงที่พระพุทธศาสนาเริ่มเลียวลง
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มจืดจางไปจากจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายก็เหมือนในยุคปัจจุบันนี้หลวงปู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมชโยคุณอาจารย์ก็จะผลัดกันลงมาเกิดแล้วก็มาค้นพบวิชาธรรมกายมาสืบสานวิชาธรรมกายอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนก็ได้มีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าที่หลวงปู่ปากน้ำท่านพูดถึงผู้สืบเยอะผู้สืบทอดคราวหนึ่งท่านได้พูดถึงผู้สืบทอดเอาไว้ก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยเมื่อเวลาก่อนท่านจะมรณภาพประมาณ5ปีท่านได้พูดกับพระภิกษุสงฆ์สมณเณรอุบาสกอุบาสิกาในอุโบสถในที่ประชุมสงฆ์ว่าอีก5ปีท่านจะมรณภาพท่านรู้ล่วงหน้าเลยนะฮะท่านรู้ล่วงหน้าเลยว่าอีก5ปีคือตอนพ.ศ2497ท่านมรณภาพ2502 5ปีก่อนที่จะมรณภาพได้พูดเอาไว้ในอุโบสถท่ามกลางพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีนะว่าท่านจะมรณภาพให้ทุกท่านรักษาวิชาธรรมกายเอาไว้มีหน้าที่ใดก็ทำให้ดีที่สุดหน้าที่ในการจัดอาหารเลี้ยงพระของแม่ชีหน้าที่ในการศึกษาธรรมะศึกษาบาลีของพระภิกษุสามเณรหน้าที่ใดๆก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหลังจากนั้นต่อมาที่กุฏิของท่านนะก็คงประมาณใกล้ๆจำมรณภาพนะคงประมาณก่อนสัก 2-3 ปีนะนะก็ปู่ผงก็ได้มาเล่าให้หมู่คณะของเราฟังเพราะปู่ผงนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงปู่วัดปากน้ำแล้วก็มีย่าดานะย่าดานี่ถือว่าเป็นพี่สาวของหลวงปู่วัดปากน้ำก็ได้ไปกราบหลวงปู่ในกุฏินะได้มีการพูดคุยสนทนากันแล้วก็มีตอนหนึ่งหลวงปู่ท่านได้กล่าวว่าตอนนี้สบายใจแล้วผู้สืบทอดก็มาเกิดแล้วยาดาก็ถามว่าผู้สืบทอดนั้นเนี่ยเกิดในตระกูลมีข้าวน้อยหรือเปล่าหลวงปู่บอกไม่ใช่ก็มีคำถามหลายอย่างก็ไม่ใช่อีกเนี่ยจนท่านหลวงปู่บอกว่าคนที่จะมาเกิดเนี่ยเป็นคนสิงห์บุรีแล้วก็ตอนนี้มาเกิดแล้วรูปร่างงามเสียงเพราะเหมือนนกกระเวกนะอันนี้เป็นเสียงที่เป็นคำที่หลวงปู่เล่าให้หมู่คณะเราฟังว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าเขามาเกิดแล้วนะเขาเกิดที่สิงห์บุรีรูปร่างงามเสียงเพราะเหมือนนกกระเวกเรื่องวิชาธรรมกายเนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้แล้วก็จะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่เป็นคำที่ญาติๆของท่านได้ฟังจากในกุฏินะมีญาดาซึ่งเป็นพี่สาวของหลวงปู่มีปู่ผงนะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยได้อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มาเล่าให้หมู่คณะเราฟังนะก็มีคำหนึ่งนะที่โน้ตออกมานะว่าบอกว่าคนดีเข้ามาแล้วจะมาแทนเข้ามาจากสิงห์บุรีคนนั้นเขาดีเขามีวิชาธรรมกายเด่นมากบุญบารมีของเขามากเขาจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนี่ที่เป็นคำของหลวงปู่เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าหลวงพ่อธรรมะมาเกิดนี้ที่สิงห์บุรีแล้วนะช่วงนั้นนะท่านมาเกิดพ.ศ. 2487นะตอนที่หลวงปู่พูดนี้ก็ปีพ.ศ. 2490ปลายๆเนี่ย
ก่อนที่จะมรณภาพ 2-3 ปีก็ประมาณสัก 2499 อะไรประมาณนี้นะก็นี่เป็นสิ่งเครื่องเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องสร้างบารมีอย่างเข้มแข็งอย่างมุ่งมั่นมีคำคำหนึ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าเราสร้างบารมีเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายไม่ใช่ว่าเราชาติสุดท้ายของเรานะแต่ท่านขยายความว่าเป็นภพชาติสุดท้ายที่เราจะได้แก้ไขข้อบกพร่องของเราเมื่อเราแก้ไขได้แล้วเราจะได้สร้างบารมีในภพชาติต่อไปได้สะดวกสบายมีผังสำเร็จที่หนาแน่นและพบรถด่วนขบวนสุดท้ายก็เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายที่ถ้าเรามาไม่ทันโอกาสที่เราจะหลุดจากขบวนพัดพรากไปกับหมู่คณะก็มีมากเพราะว่าหมู่คณะของเรามาเกิดด้วยกันกลับดุสิตบุรีด้วยกันและพุทธนรหน้าก็ลงมาเกิดด้วยกันถ้าพัดพรากจากหมู่คณะไปเกิดคนละที่สร้างบารมีไม่เหมือนเดิมแล้วก็กลับไปไม่ได้กลับดุสิตบุรีไปสวรรค์ชั้นอื่นหรือไม่ได้กลับสวรรค์คิดดูสิว่าเราจะมีโอกาสโคจรกลับมาเกิดสร้างบารมีร่วมกับคณะได้อย่างไรในเมื่อวงจรชีวิตไม่เหมือนกันสวรรค์แต่ละชั้นอายุก็ต่างกันนรกเปรตสัตว์เลี้ยฉานอสุรกายอายุต่างๆกันหมดหรือแม้แต่เกิดมาเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดไม่พร้อมกันเวลากลับมาเกิดก็ไม่ตรงกันดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราจะสร้างบารมีกับหมู่คณะให้ได้ตลอดรอดฟังก็ต้องมุ่งมั่นอธิษฐานจิตไปกับหลวงพ่อไปกับหมู่คณะให้ได้ตลอดรอดฟังนะมีคำคำหนึ่งที่คุณครูไม่ใหญ่กล่าวเอาไว้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริงของเราคืออะไรมาฟังกันแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าท่านบอกงี้นะที่วัดปากน้ำเนี่ยกำลังแก้ไขกันอยู่วิชาธรรมกายกำลังแก้ไขสิ่งเหล่านี้นี่ท่านพูดอย่างองอาจทีเดียวท่านพูดว่าสมภารวัดปากน้ำนะกำลังสู้กับความแก่ความตายอยู่สู้กันจริงๆนี่ล่วงเข้าไปแล้ว22ปี8เดือน9วันแล้วท่านนับวันนับคืนทีเดียววินาทีหนึ่งไม่ได้หยุดเลยท่านนับวันเวลาสู้รบกันทีเดียวนะจ๊ะพยามารมีเท่าไหร่จับกันหมดตรึงกันหมดเพื่อไม่ให้ทำลายฝ่ายพระแต่รบไม่ชนะท่านก็ไม่ยอมไปแรมราตรีที่ไหนไม่ค้างคืนที่ไหนสู้ตายไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเราก็คือเวลากับพยามารที่มันกลืนกินชีวิตของเราและสรรพสัตว์ไปเราก็ต้องสู้รบให้ถูกตัวจริงอย่ารบผิดตัวให้รบกับพยามารสู้กันในสมรภูมิคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละรบกับกิเลสในตัวไม่ได้ไปรบกับใครที่ไหนนะจ๊ะเมื่อเรามารู้ความจริงกันอย่างนี้มาพบวิชานี้แล้วเราก็จะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดเพื่อปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยนะนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยว่า
เราเนี่ยเกิดมาแล้วเราก็ต้องสร้างบารมีให้ดีที่สุดให้มากที่สุดแล้วรู้แล้วว่าเรากำลังแข่งกับเวลาเวลาและพยามารคือศัตรูที่แท้จริงเวลานั้นคอยกืนกินชีวิตของเราให้หมดไปเรื่อยๆพยามารก็คอยกลั่นแกล้งคอยทำให้เราออกจากการสร้างบารมีทุกวิถีทางเมื่อเรารู้จักศัตรูที่แท้จริงแล้วนะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้แล้วก็จงตระหนักแล้วก็รักในการสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เรากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครูบาอาจารย์ต้องตามพวกเรานะตามมาเกิดตามมาให้ถึงหมู่คณะบางท่านอยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศบางท่านอยู่ในประเทศแต่ก็อยู่ห่างไกลวัดอยู่ชายแดนก็มีแต่ก็มาถึงครูบาอาจารย์ได้มีคนมากมายเนี่ยอยู่หน้าวัดเนี่ยยังมาไม่ถึงก็มีแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาไม่ศรัทธาก็มีทั้งที่เขาอยู่หน้าวัดแต่บางคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นอยู่ต่างแดนมากมายเนี่ยก็มาถึงได้แสดงว่าก็มีบุญมากเหมือนกันนะเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านตามพวกเรากลับมาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันโดยการประทำวัดธรรมกายเน้นในเรื่องของการประทำเป็นหลักเน้นของการที่อธิษฐานจิตผ่านองค์พระธรรมกายซ้อนนับพระองค์ไม่ถ้วนทุกอย่างสำเร็จด้วยการปฏิบัติธรรมถึงมีคำที่ว่าตามที่ในที่ตามทีมในที่แล้วก็ตามทุนในที่นะบางท่านก็ยังใหม่ๆก็งงๆคืออะไรตามทีมในที่นะนั่งในที่นั่นแหละนะตามที่ในที่ก่อนจะมาสร้างวัดธรรมกายอยู่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์บ้านก็คับแคบคนก็ที่มารุ่นหลังๆก็มากต้องหาที่สักที่หนึ่งในการรวมคนเพราะรู้ว่าบุคคลที่มาเกิดตามกันไม่มีมากทีเดียวก็ต้องนั่งสมาธิหาที่ในที่นะตามที่ในที่อธิษฐานจิตจะทั้งได้ที่ที่เขาถวายมาคือที่ปัจจุบันนี้ตามทีมในที่ทีมเท่าไหร่ใครต่อใครเกิดที่ไหนตามกลับมาก็เหมือนพวกเรานี่แหละกลับมาได้ก็พระครูบาอาจารย์ตามทีมในที่อธิษฐานจิตส่งกระแสบุญกระแสใจตามเราทำให้เราได้มาพบกับหมู่คณะแล้วก็มีแรงศรัทธาที่จะสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปเรื่อยๆนอกจากนี้การสร้างวัดการสร้างสิ่งที่เป็นศาสนสถานเพื่อเกื้อกูลในการสร้างบุญสร้างบารมีนั้นก็ต้องใช้ทุนก็ต้องทำตามทุนในที่หมายความว่าถ้านั่งสมาธิซ้อนหรือว่าตรงกลางตามผู้มีบุญที่มีทรัพย์ตามผู้มีบุญที่มีความกำลังศรัทธาหรือแม้แต่พวกเราก็ตามนะเราจะอัศจรรย์ใจเลยนะว่าเราเคยทำบุญเนี่ย10 บาท100 บาท1,000 บาทโอ้1,000 บาทก็หรูแล้วนะแต่มาที่วัดธรรมกายรู้สึกใจมันเปิดนะใจมันเปิดรู้สึกอยากจะทำเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนเป็นล้านบางคนหลายสิบล้านก็มีเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าทำที่นี่แล้วเกิดประโยชน์กับสูงสุดกับพระศาสนาทุ่มเทแล้วได้บุญมากบางคนบอกอ้าวจะไม่ต้องทำบุญมากเลยเหรอทำบุญน้อยแต่ศรัทธาแรงๆทำบุญถูกเนื้อนาบุญ
แล้วเราเองก็เป็นผู้ที่ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทรัพย์ที่หามาก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ศรัทธาก็เป็นศรัทธาที่เต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์เอบุญก็เต็มเปี่ยมแล้วนี่ก็ได้บุญทำน้อยก็ได้บุญมากถ้าทำมากนะทำมากก็ยิ่งได้บุญมากทับทวีขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่เกิดประโยชน์กับศาสนานั้นมีเพิ่มพูนทับทวีเกิดเป็นความสำเร็จขึ้นมาถึงได้บุญมากไงนะเพราะฉะนั้นทำบุญมากก็ได้บุญมากยิ่งขึ้นไปทับทวีคูณไปเพราะผลประโยชน์ที่เกิดกับศาสนามีมากขึ้นความสำเร็จกับศาสนาเกิดเร็วขึ้นนี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามบุคคลทั้งหลายให้หมดสู่เส้นทางนี้กันให้มากที่สุดก็ขอเล่าถึงความฝันของหลวงพ่อธัมมิโยของคุณครูผู้ใหญ่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันเพื่อให้พวกเราได้มั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วเราก็จะได้ช่วยนำพาบุคคลทั้งหลายให้มาสู่ทางนี้กันให้มากที่สุดไปฟังความฝันที่คุณครูผู้ใหญ่ฝันตั้งแต่สมัยยังไม่บวชเกี่ยวกับการสร้างระเบียบของท่านมาฟังกันนะเนี่ยท่านก็อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังหรือยืนบวชแล้วก็ยืนอยู่บนถนนเนาะที่เหมือนเราเห็นถนนพรมแดงเนี่ยจ้ะแต่ถนนนั้นไม่ใช่พรมมันมีเศษแก้วแตกๆเต็มเลยซึ่งได้เดินมันก็ทะลุเท้าแหละมันเต็มไปหมดแล้วก็หลีกไปพ้นเพราะมันแน่นหมดเลยเต็มแต่ข้างๆครูใหญ่นี่มีพระเดชคุณหลวงปู่อยู่นะไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้บวชมั้งจะจำยังไม่ได้บวชเห็นไปเลยหลวงปู่มาปักน้ำท่านอยู่ข้างๆท่านก็บอกให้เดินต่อไปโอ้ให้เดินเศษแก้วแตกๆวันนั้นน่ะมีคมทั้งแหลมต้องคมนะแต่ก็ทำตามคำสั่งท่านนะเดินไปบนถนนเนี่ยที่มีเศษแก้วแตกมันก็หยุ่นเท้านะในความรู้สึกในความฝันเนี่ยยังจำได้กระทั่งบัดนี้แต่มองปลายทางของถนนมันมีแสงสว่างเจิดจ้าเกิดขึ้นแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ท่านบอกเดินต่อไปอีกไอ้เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายทางที่สว่างที่เห็นตั้งแต่ต้นทางกับปลายทางสว่างถ้าพอไปถึงแล้วเป็นชายหาดชายทะเลเป็นทะเลกว้างที่ไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งท่านบอกเดินไปอีกก็ไม่ลังเลนะเดินก็เดินแต่คราวนี้เดินบนน้ำเลยนี่เนาะเดินบนผิวน้ำบนทะเลแล้วความรู้สึกตอนนั้นว่าเหมือนถึงกลางทะเลกลางท้องมหาสมุทรแล้วพระคุณหลวงปู่ท่านก็บอกไอ้อยู่ตรงนี้ให้ปักหลักตรงนี้พอบอกปักหลักก็ไม่ทราบว่าเสาใหญ่ๆมาจากไหนไม่ทราบมันก็ชึกๆๆลงไปเลยถึงก้นทะเลเลยปากหลักมีหลายต้นเดียวนะจ๊ะแล้วท่านบอกให้อยู่ที่หลักเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะท่านเรียกชื่อแล้วท่านก็บอกสมเด็จคุณหลวงปู่ท่านก็เดินต่อไปนะบนผิวน้ำเลยแหละจะกวาดต้อนสัตว์น้ำมานะก็มีปลาตัวเล็กตัวใหญ่ในทะเลเนี่ยมาบอกโน่นให้ไปที่สาวที่นั่นเนี่ยท่านก็เรียกชื่อนะตอนนี้จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะว่าตรงนั้นที่ก็ปักหลักอยู่ให้ไปตรงนั้นอ่ะทั้งไปกว่าต้อนสุดคอฟ้าเลยเห็นคือไม่เห็นฝั่งอ่ะจะเห็นน้ำกับฟ้าจรดกัน
บอกอย่าไปทางนั้นทางนั้นไอ้ดำทางนั้นเออมาทางนั้นเนี่ยแต่คำนั้นงั้นนะให้มาที่หลักตรงนี้เออแปลกสัตว์น้ำดูเหมือนเชื่อฟังท่านนะก็มาแหลกว่ายมาเนี่ยพอมาถึงหลักเป็นคนเออเป็นคนนี่แย่เลยแปลกดิที่เลยไปก็ยังไม่เป็นปลาเหมือนเดิมแล้วก็ตื่นขึ้นก็เรื่องนี้ไปเล่าให้คุณยายท่านฟังนะถ้าเป็นเราจะพยากรณ์ยังไงเนี่ยเออเศษแก้วอย่างถนนอย่างแสงสว่างอย่างห้องน้ำเสาวกี่เสาเนี่ยอ๋อแล้วเออแต่ท่านนั่งเหมือนเดิมเรียบๆท่านจะเรียบง่ายนิ่งท่านก็บอกว่าสิ่งนี้จะยังไม่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้จะเกิดตอนบวชคุณจะตั้งเส้นทางการสร้างบารมีของคุณเนี่ยนั่นน่ะเหมือนถนนนี่นั่นน่ะไม่ได้ละกอลอยละกีกุหลาบนั่นน่ะแต่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่จะตลอดเส้นทางนี่ไงตลอดเออนี่ที่อยู่ด้วยกันมาคงพอจะเห็นบ้างอะเนาะเออว่าคำพยากรณ์ของคุณยายไปถึงหน่อยเนาะนี่เนาะบนถนนแต่ปลายทางสว่างเดินไปถึงปลายทางและที่เดินบนน้ำเนี่ยคุณจะไม่เหมือนกับชาวโลกหรือเพื่อนๆของคุณนะที่เขายังติดอยู่ในกิเลสบนน้ำคือกิเลสไม่ได้แปลว่าครูใหญ่หมดกิเลสนะจ๊ะแต่จะพ้นจาก สภาพที่เพื่อนๆหรือชาวโลกเขาเป็นกันเพราะนั้นที่คุณเดินบนผิวน้ำทะเลคือท้องทะเลแห่งกิเลสทั้งหลายถ้าภาษาของเราคือห้วงน้ำแห่งวัฏฏะใช่ไหมจ๊ะแต่ภาษาท่านก็อย่างนั้นแหละหลักคือสำนักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เออเนี่ยนะคุณจะได้ปักหลักสอนวิชาธรรมกายนี่นะที่หลวงพ่อวัดบางน้ำสอนมาอย่างนี้นะสัตว์น้ำทั้งหลายคือมนุษย์ทั้งหลายที่ยังจมอยู่ในกิเลสมีความทุกข์นี่หลวงพ่อว่าปากน้ำท่านจะไปตามมานี่นะเอามาให้คุณสอนใครที่อยู่ในคำสั่งสอนนี่นะเขาก็จะพ้นสภาวะจากความทุกข์อย่างที่ชาวโลกเขาทุกข์กันแต่ตัวยังอยู่ในน้ำเนี่ยคือแม้มีทุกข์แต่ก็มีหลุมหลบภัยที่จะทำให้มีสุขได้เพราะเขาถึงทำแต่ถ้าใครมานี่นะมาแวะแล้วเลยไปเออเหมือนคนที่มาถึง หรือแม้เข้าในวัดแล้วออกจากวัดไปทำแบบชาโลกทั่วไปก็จะเป็นสัตว์น้ำแบบเดิมมีทุกกระทมนี่คิดดูที่ผู้ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านไปเอาข้อมูลตรงนี้มาพยากรณ์ได้ยังเลยนี่เนาะแม่นแต่แม่นแล้วเออนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันในการสร้างบารมีของพวกเราที่ได้สร้างบารมีติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมาโดยตลอดจริงๆแล้วหมู่คณะของเรามีมากมายนะมีมากมายแต่ยังตามมากันไม่ถึงนะก็ต้องฝากความหวังไว้กับพวกเราทั้งหลายที่ต้องไปตามบุคคลทั้งหลายให้มาสู่เส้นทางนี้กันให้มากที่สุด
พราะถ้าเราไม่ไปตามเขาอย่างที่ทราบว่าเวลามันเกินกินชีวิตเกินกินอายุไขเกินกินความแข็งแรงของแต่ละคนไปเป็นศัตรูตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างบุญสร้างบารมีก็จะแปลเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างบารมีพอเราใช้เวลาให้คุ้มค่าก่อนที่จะผ่านเลยไปบางคนทั้งหลายที่ลงมาเกิดมากมายทีเดียวลองฟังดีมากขนาดไหนแล้วตอนนี้เรามาถึงหมู่คณะมาถึงวิชาธรรมกายกันมากน้อยเพียงใดแล้วความจริงสมัยพุทธันดรที่ผ่านมาที่เรามาเกิดสร้างบารมีมาชมรมทิ้ง6ล้านคนนะแล้วหายไปไหนอ่ะเนี่ยตอนนั้นนะก็กระจายกระจายกันไปถ้าไม่เจอกันนี่ก็จะถูกพญามารก็บังคับตรึงไปติดนู่นติดนี่แรงหนักเพราะก็จะรู้ได้ต้องเจอหมู่คณะเนี่ยเจอผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรแล้วก็มาเจอวิชาธรรมการได้สร้างบทร่วมกันมันก็จะแก้ไขที่เขาบทบังบังคับไว้ได้แต่เพราะไม่เจอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยที่มานิดเดียวนะที่ลงมาเนี่ยเยอะนะดังนั้นนี่นะการหล่อรูปเหมือนเนี่ยท่านนั่งอยู่เป็นหลักเป็นประธานกำลังดูอยู่ว่าไอ้ตกหล่นไปที่ไหนในญาณทัศนะของท่านนั้นจะเห็นหมดนะนี่ก็เป็นคำยืนยันจากคุณครูไม่ใหญ่ว่าเรามากัน6ล้านคนนะในพุทธันที่แล้วเนี่ยรวมกัน6ล้านคนก็เชื่อเหลือเกินว่า6ล้านก็กลับไปนั่นแหละกลับไปดุสิตบุรีแล้วก็ลงมาเกิดพร้อมกันนะแต่ความพร้อมนั้นมันลงมาแล้วมันไม่พร้อมนะบางคนก็มาเร็วบางคนก็มาช้านะบางคนก็พัดพรากไปเกิดในต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็เป็นหน้าที่นะอย่างที่ในเคสสตี้ว่าเป็นหน้าที่ของบางคนที่จะต้องไปเกิดในต่างประเทศเพราะจะต้องตามหมู่ญาติของตัวเองที่ไปเกิดที่นั่นกลับมาสู่เส้นทางสร้างบารมีนะมีภาพที่เป็นหนังสือตำนานข้ามชาตินะให้เห็นว่าโอ้ในสมัยพุทธันดรที่แล้วเนี่ยเรามีกันเยอะนะเนี่ยนะตั้งแต่การติดต่อกับรัฐต่างๆรอบนะประเทศต่างๆรอบดินแดนของพระราชาองค์ที่ออกบวชเนี่ยมีพระราชาประเทศต่างๆรอบก็มาช่วยเหลือมาช่วยกันสนับสนุนในการสร้างวัดจากวัดที่อยู่ในป่าที่พระราชาองค์ที่ออกบวชไปพบก็มาสร้างที่ใหม่ที่จะรวมคนมากๆพระราชาองค์ที่ออกบวชพอบวชแล้วเหล่าเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารก็ตามบวชกันมากมายรวมทั้งประสบนิกรทั้งในแคว้นในประเทศของพระองค์แล้วก็ในแคว้นหรือประเทศเพื่อนบ้านที่มีความศรัทธาก็มากันมากมายนะปฏิบัติธรรมกันทั่วหน้าเข้าถึงธรรมะกันมากมายแล้วก็กลับดุสิตบุรีกันนะก็คง6ล้านนั่นแหละพอกลับมาอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยนะบางท่านก็ลงหายใจจากไปบางท่านก็อยู่ในต่างประเทศบางท่านก็อยู่ในประเทศบางท่านก็อายุมากบางท่านก็อายุน้อยก็แตกต่างกันไปมากมายก็อยู่ที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่ตามบุคคลทั้งหลายให้มาสู่ทางนี้มาสู่เส้นทางนี้กันให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดจนกระทั่งให้ถึงวันที่โลกรอคอยI'm not afraid to die.
ฟังแล้วเป็นไงบ้างโลกรอคอยทุกท่านลงมาเกิดพร้อมกันมาเจอกันไม่ใช่ง่ายๆนะเรามาเจอกันอย่างนี้มาสร้างบารมีร่วมกันอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายหรือแม้แต่บางท่านที่มาใหม่ก็ตามนะบางที่ท่านที่มาใหม่ก็ตามเนี่ยเรามาพบกันในซูมในออนไลน์ใน GPN ก็ตามเนี่ยนะเราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเกี่ยวกับเรื่องราวของหมู่คณะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องเป็นล็อกบุญของพวกเราที่ทำให้เราได้มาพบสิ่งนี้บางท่านจะเกิดจิตสำนึกลึกๆมันรู้สึกคุ้นๆนะคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอหมู่คณะอย่างเนี้ยเจอเพื่อนเจอหมู่คณะมาทำชวนคนทำบุญมาทำความดีต่างๆมันคุ้นๆนะนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะแล้วชาตินี้เราก็มาทำสิ่งเดิมๆนั่นแหละดูคำของครูบาอาจารย์นะถ้ามีคำว่าโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนี่คำของคุณครูไม่ใหญ่เพราะจริงๆแล้วทุกท่านมาเกิดก็มีหน้าที่ติดตัวมาบางคนจะมาคิดว่าเอ๊ะเรามานี่ใช่เหรอเราใช่หมู่คณะไหมถ้ามาถึงตรงนี้แล้วใช่ชัวชัดนะใช่ชัวชัดเลยนะเราจะต้องทำโลกใบนี้ให้สว่างสวยแม้จะมีโรคภัยแค่เจ็บแม้จะมีสิ่งต่างๆที่มาตัดรอนกำลังใจมีสิ่งที่มาตัดรอนการสร้างบารมีของหมู่คณะก็ตามไม่หวั่นไหวนะคำพังเพยที่ท่านเคยให้เอาไว้คำสโลแกนที่เคยให้ไว้เอาไว้นะโลกจะสุขสารเมื่อทุกท่านเข้าถึงธรรมกายแต่ถ้าเราทำภารกิจของครูบาอาจารย์ Mission Possible เราจะต้องตามคนมาเป็นล้านนะโลกจะสุขสารถ้าคนนับล้านเข้าถึงธรรมกายโลกจะสุขสารถ้าคนหลายๆล้านเข้าถึงธรรมกายโลกจะสุขสารถ้าคนร้อยล้านพันล้านเข้าถึงธรรมกายโอ้สว่างสวยนึกเริ่มนะเพราะฉะนั้นเรามาถึงหมู่คณะแล้วมาสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งมีความรักมีความซาบซึ้งในครูบาอาจารย์นะรักให้ซึ้งถึงใครคนหนึ่งรักให้ซึ้งจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะเราจะตอบแทนคุณท่านอย่างไรอยู่ที่พวกเราเรารักข้ามชาติจากหัวใจสู่ใครคนหนึ่งนะรักมานับพบนับชาติไปแล้วนะรักมานับพบนับชาติแล้วนะรักข้ามชาติจากหัวใจถึงใครคนหนึ่งนะเรารักคำพบคำชาติแล้วนะรักท่านมาตลอดแล้วเราก็จะมาทดแทนคุณท่านมาเป็นศิษย์กตัญญูผู้ที่จะได้ช่วยกันกอบกู้อายุพระพุทธศาสนากอบกู้ให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาในยุคของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะเราจะต้องทำสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นท่านคุณครูไม่อยากเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดกับคนอัศจรรย์เสมอนะสิ่งอัศจรรย์จะเกิดกับคนอัศจรรย์เสมอเพราะอะไรเราเป็นคนอัศจรรย์ที่ทำสิ่งต่างๆได้อย่างอัศจรรย์และสิ่งอัศจรรย์ที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเราก็จะบังเกิดกับเราเช่นเดียวกันยิ่งเราทำสิ่งอัศจรรย์นะด้วยการบูชาทำบุคคลอัศจรรย์แล้วสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเครื่องตอบแทนนะเพราะฉะนั้นโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้แล้วอย่าจงทำให้ดีที่สุดนะในภารกิจพิชิตฝัน Mission Possible นะเราก็ฝันตามพ่อกันThank you.
จากแดนไกลในท้องฟ้าท่องเที่ยวหาหาหนทางกลับบ้านล่องลอยไปในนภานานแสนนานอันนั้นการผ่านผ่านกว่าจะได้เจอกลับมาแล้วบ้านแก้วของฉันดังสวรรค์ดังที่ฝันละเมอดีใจที่ได้พบเพื่อนเกลอฉันและเธอจะได้เดินทางร่วมกันสักวันจะมีชัยกิจสำคัญนะที่เราจะต้องช่วยกันสารฝันให้เป็นจริงในภารกิจที่เราจะได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้ที่ปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับพวกเราถ้าเราไม่พบท่านไม่รู้ว่าไม่ได้ยินคำสอนของท่านไม่ได้มาสู่เส้นทางการสร้างบุญสร้างบารมีชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะตกต่ำไม่สามารถที่จะกลับมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะในภพชาติต่อไปได้แต่พอมีท่านผู้เป็นหลักชัยในการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นต้นแบบในการฝึกฝนตนเองเป็นทุกๆอย่างในการสร้างบารมีของพวกเรานี่คือภารกิจของกล้าตะวันมิชชั่นพอสซิเบิลภารกิจที่เป็นไปได้นะก็ฝากความหวังความทุ่มเทแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถทุ่มให้สุดใจไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมของศิษย์ยอดกตัญญูผู้บูชาธรรมครูบาอาจารย์นะฝากทุกท่านนะสุดท้ายนี้ก็มีข่าวที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านในซูมของ AEC นะครับอาจารย์ดูแลกอง AEC ดูแลประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะแม้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเมืองพุทธเถรวาทที่เป็นความตั้งใจของครูบาอาจารย์ในหลายๆเรื่องในการที่จะต้องเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆประเทศพุทธเถรวาทก็เป็นประเทศที่สำคัญนะแม้จะมีสิ่งต่างมาลายล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองเรื่องของการความไม่สงบในประเทศก็ตามแต่เราก็สร้างมันมีเรื่อยไปนะรายการของ AEC เนี่ยเรามีก็เปิดอย่างต่อเนื่องทุกวันวันละนะ8ห้องนะทุกวัน8ห้องพร้อมๆกันทั้งห้องไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามภาษาอังกฤษห้องสวด
ธรรมจักรทั้งวันห้องธรรมจักรภาษาเมียนมาแล้วห้องกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมอีกรวมแล้วนะอีกหลายห้องแต่ห้องที่เปิดประจำคือ8ห้องเนี่ยนะห้องซูมเนี่ยมีรายการตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะก็มีรายการพิเศษนะครับน่าติดตามนะที่น่าจะได้ติดตามกันเช่นรายการที่พระอาจารย์จะมาพูดคุยกับทุกท่านในช่วง8โมงครึ่งถึง9โมงในรายการบ้านกิมิต AEC จะพูดถึงเทคนิคการนั่งสมาธิแล้วก็มีการนั่งสมาธิร่วมกันได้นำเทปเสียงหลวงปู่ปากน้ำที่นำบูชาพระไตรขอเข้ามาแด่พระพุทธธรรมสงฆ์มาเปิดให้ได้ทำให้เรามีความประสุทธิ์กายประชาใจกันทุกวันแล้วก็เปลี่ยนภาพเป็นภาพหลวงปู่องค์พระพุทธอย่างนี้นะก็ติดตามกันห้องซูม AC ทับ1นะ www.zoom.02.com ทับ AC ทับ1นะนี่ก็เป็นลิงก์นะฮะ zoom.02.com/ac/1 นะบ้านเกมิดช่วง8โมงครึ่งถึง9โมงรายการมหาเล่าธรรมคำครูช่วง2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งในรายการ2รายการนี้ทุกวันนะก็เป็นการเล่าเกี่ยวกับปกิณกะธรรมะต่างๆรวมทั้งตอบข้อสงสัยนอกจากนี้ก็มีรายการสัมภาษณ์บุคคลที่ได้ทุ่มเทสร้างวัดมาโดยตลอดก็ทยอยเชิญชวนนะทุกท่านที่ได้ชมในรายการนี้ก็จริงๆก็ถ้าได้รู้จักได้รู้ว่ามีอะไรต่างๆที่น่าจะมาถ่ายทอดก็จะเชิญนะเชิญพยายามจะเชิญให้มากที่สุดในรายการคุณครูไม่ใหญ่ In My Heart เป็นรายการที่เล่าถึงความทับใจที่มีต่อครูบาอาจารย์ครูไม่ใหญ่อย่างไรบ้างนะสัมภาษณ์นะในช่วงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกอากาศช่วง5โมงเย็นของทุกวันในห้อง AC ทับ1นี่แหละแล้วก็มีรายการคุณคนสำคัญนะก็มีรายการอย่างเช่นสัมภาษณ์นายกอบต.นายกแดงนี่วีรศักดิ์ฮาดดานี่นะรอดตายจากคมกระสุนพระบุญนำทางนะก็จะมาเปิดให้รับชมกันก็วันจันทร์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มรายการรางวัลในคนทุ่มใจนะก็เป็นรายการที่เล่าถึงการทุ่มเทในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วอย่างไรบ้างทำให้เกิดชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้มาสู่ทางนี้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นรายการของสภาคุณสุปานีชนะโลกอย่างนี้เป็นต้นนะก็จากเกือบฆ่าตัวตายกลายเป็นนักร้องเพลงธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะในรายการที่ได้สัมภาษณ์บุคคลที่ได้ทุ่มเทสร้างวัดมาโดยตลอดหรือว่าเข้าวัดมาไม่นานก็ตามแต่มีความประทับใจในครูบาอาจารย์อย่างไรในรายการครูไม่ใหญ่อินเมฮาร์ดกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนที่เลิกอบายมุขสร้างบุญสร้างมีได้อย่างเต็มที่ก็ในรายการคุณคือคนสำคัญมีประสบการณ์ในการทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างไรบ้างประทับใจอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับหมู่คณะอย่างไรในรายการรางวัลในคนทุ่มใจ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มทุกคืนในรายการห้อง zoom.02.com/ac/1 นะก็คือห้องนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปห้องอื่นๆแล้วแต่ที่จะมีการเกี่ยวสัญญาณไปนะทุกๆวันแล้วก็จะทบทวนในวันรุ่งขึ้นตอน5โมงเย็นนะโปรดติดตามกันก็สุดท้ายนี้มีประกาศเชิญชวนนะประชาพันธ์ถ้าได้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียในหลายๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebookขับเฮาทิกตอกอินสตาแกรมต่างๆเนี่ยวิสเซอร์วิสเตอร์ก็ตามมีความรู้ความสามารถเหล่านี้มีเวลามาช่วยกันก็อาสามาช่วยกันได้นะฮะแล้วหรือว่าบางท่านมาเป็นธุรการมาเป็นประสานงานกลางประสานงานแต่ละประเทศยิ่งเป็นล่ามเป็นคนที่เก่งภาษาเมียนมากัมพูชาลาวเวียดนามยิ่งช่วยกันทำให้การแข่งงานวาสนาได้ราบรื่นได้เร็วขึ้นนะขอเรียนเชิญคุณสมบัติง่ายๆคือใจชอบรับรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์นะเราเคยได้สร้างบารมีร่วมกันไปกับหมู่คณะได้อย่างเต็มที่เราสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะก็คือเป็นการก้าวตามตะวัน
ดวงตะวันที่สร้างบุญสร้างมีนำความสว่างนำทางให้กับเราตลอดมาแม้จะมีอุปสรรคขวางน้ำมาขัดขวางเพียงใดก็ตามแต่ท่านก็ยังเป็นหลักชัยเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเรามาโดยตลอดและตลอดไปเพราะเราจะได้สร้างบารมีตามติดตามตะวันจนกระทั่งไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวันแม้วันนี้จะไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรหากตะวันยังอยู่กลางใจของเราทุกเวลาไกลแต่ใจเหมือนใกล้กันดังตะวันทอแสงเมื่อยามหลับตานึกเมื่อไหร่ใจไปหาตลอดเวลาที่ต้องการอยากบอกรักให้ได้หลายล้านจบต่อวันก็คงดีอยากจะทำให้ทุกวินาทีเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราเป็นสีครามและมีแสงตะวันคอยส่องทางให้ฉันก้าวไปแม้เส้นทางจะแสนยาวไกลจุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญจะขอติดตามตะวันส่องแสงแห่งธรรมให้ฉันจะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้าหมายดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะจงรวยจงรวยจงรวยสวนกระแสเยอะๆนะลูกนะ
จะขอติดตามตะวันก้าวไปสู่เป้าหมายพบกันครั้งหน้าเดือนละหนึ่งประมาณหนึ่งครั้งครั้งหน้าก็วันที่20สิงหาคมเรื่องกว่าจะมาเป็นพระมหาสุรัตน์พอดีได้ข้อคิดจากหลวงพ่อทัตตชีโวนะว่าท่านตอนเทศใหม่ๆเนี่ยคุณอาจารย์แนะนำว่ามีข้อคิดอะไรต่างๆที่เกิดจากการที่ได้มาฝึกฝนตนเองเข้าวัดมาได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็น่าจะนำมาเล่าให้กับญาติโยมได้ว่าเทศไม่เป็นเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องที่เรามาได้ถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้กับญาติโยมก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เอามาเล่ามาถ่ายทอดให้กับญาติโยมเป็นข้อคิดเป็นกติธรรมเป็นธรรมะที่ครูอาจารย์สอนสั่งมาจนทำให้เราได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็เผื่อว่าต่อไปเราหมดอายุขัยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิตไว้เพราะมันค่อยๆลืมเลือนไปกับความทรงจำนะก็ติดตามกันวันที่20สิงหาเดือนหน้ากันนะในที่สุดนี้ขออานิสงส์ทั้งปวงเกิดจากการบรรยายธรรมในครั้งนี้บุญบารมีที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานบวชที่ชีวิตและบุญบารมีทั้งปวงที่ได้กระทำมาดีแล้วทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ขอน้อมอานิสงส์ทั้งปวงเหล่านั้นบูชาธรรมแด่มหาบุญญาจารย์ที่เคารพรักของพวกเราทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเถระรูปหนึ่งผู้เป็นประดุจดวงตะวันแห่งธรรมนำทางสว่างแห่งชีวิตให้ชีวิตรอดพ้นจากอบายให้ได้มีโอกาสสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมร่วมกับหมู่คณะมาจนถึงทุกวันนี้และขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านขอได้มีโอกาสสั่งสมบุญบารมีร่วมกับหมู่คณะก้าวตามตะวันธรรมอย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องสร้างบารมีตามติดตามตะวันธรรมไปถึงที่สุดแห่งธรรมโดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ